สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานมังกรต่างๆครับมังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่จินตนาการมาจากตระกูลสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายครับไม่ว่าจะเป็นงูกิ้งก่าหรือค้างคาวนะครับแล้วก็เพิ่มความใหญ่โตให้มันเนาะเพิ่มฤทธิ์เดชจนมันกลายเป็นสัตว์ขนาดใหญ่4เท้าบ้าง2เท้าบ้างหรือไม่มีเท้าเลยนะครับการจินตนาการเนี่ยทำให้เกิดรูปร่างแปลกๆออกไปนะครับตำบลพื้นถิ่นเนี่ยไม่รู้ว่าความเชื่อเรื่องมังกรเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากไหนเนาะถ้าท่านผู้ชมคนไหนรู้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับตำนานนี้เกี่ยวกับมังกรที่มีมาแต่ก่อนแบบเก่ามากอย่างแรกเลยครับมังกรหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าดราก้อนครับคำมาจากภาษากรีกคำว่าดรากานะครับแปลว่างูใหญ่เป็นคำอธิบายคุณลักษณะนะครับของสัตว์พวกนี้ได้อย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะพันธุ์ไหนก็ล้วนเป็นพวกที่มีสายตาแหลมคมแถมด้วยความฉลาดสุขุมกล้าหาญทรงพลังอะไรประมาณนี้ครับดราก้อนนะครับดรากาอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถส่วนใหญ่เลยนะครับบินไม่ว่าจะขึ้นชื่อว่ามังกรอ่ะอย่างอื่นพอหายไปได้ใช่ไหมบางตัวไม่พ่นไฟบางตัวไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องบินครับแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นมันบินบ่อยนักมังกรทุกพันเนี่ยยกเว้นมังกรตะวันออกเนี่ยมีปีกพังผืดแบบหนังค้างคาวครับและบินขึ้นลงในแนวดิ่งมังกรส่วนใหญ่มีต่อมสร้างไฟนะครับทำให้มันพ่นไฟออกจากจมูกจากปากเหมือนที่ท่านผู้ชมเคยเห็นในการ์ตูนหรือว่าหนังต่างๆเนาะต่อมเนี้ยจุพลังงานพอที่จะพ่นไฟเต็มที่ในระยะสั้นๆนะครับโดยปกติมังกรเนี่ยใช้การพ่นไฟเพื่อกันไม่ให้ศัตรูล่วงล้ำอาณาเขตแต่ก็มีอยู่บ่อยเหมือนกันนะครับที่มันพ่นไฟใส่ชาวบ้านนะครับพืชผลชาวนาอะไรแบบเนี้ยเป็นการลงโทษเนาะดังนั้นเมื่อมังกรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ปรากฏตัวทีไรก็บ้านเมืองนั้นก็จะราบเป็นหน้ากองอะไรแบบนี้เนาะมังกรมีนิสัยคล้ายสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆครับจะเวียนอยู่ในอาณาเขตของตัวเองเท่านั้นมันกินอาหารนานๆครั้งครับประกอบไปด้วยวัวหรือว่าแกะมันจับคู่ครั้งหรือ2ครั้งประมาณครั้งหรือ2ครั้งในรอบ100ปีเท่านั้นเองครับตัวไหนมีหน้าที่เฝ้าสมบัติมันจะอยู่ในหน้าที่ของมันก็คือเฝ้าสมบัติอยู่แบบนั้นแหละอาจจะนั่งๆนอนๆหรือว่าบินตรวจการบนฟ้าอะไรวนอยู่แค่นั้นแหละครับก็เรียกว่าในยุคนี้พวกคนกลัวมังกรกันมากครับคุณสมบัติแบบนี้ครับทำให้ประทับใจมนุษย์ขั้นที่คนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งคนปัจจุบันเนี่ยมักนำฉายามาใช้เปรียบเทียบกับผู้ที่มีความกล้าหาญองค์อาจดังมังกรอะไรเงี้ยถ้าท่านผู้ชมเคยได้ยินเนาะตราตระกูลนะครับตระกูลอัศวินประดับขุนนางอะไรแบบนี้เยอะครับเพื่อแสดงถึงพลังอำนาจนี่แหละในซีกโลกของตะวันตกนะครับแม้ว่ายุคแรกๆมังกรเป็นตัวแทนพลังอันมหาศาลของโลกเนาะเป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญไม่เกรงกลัวแต่พอตกมาถึงยุคคริสตศาสนานะครับเข้าครองยุโรปเนาะสถานะของมังกรเนี่ยกับงอนแง่นกลายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างชั่วร้ายครับนะครับน่าสะพรึงกลัวเป็นพิษภัยต่อมวลมนุษยชาติอะไรแบบนี้กำจัดซะและใครก็ตามที่กำจัดได้ก็ย่อมเป็นวีรบุรุษถูกไหมวีรบุรุษผู้ปราบมังกรท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินแต่ความเชื่อนี้แตกต่างจากมังกรตะวันออกนะครับเพราะเหตุผลว่าคนในซีกโลกตะวันออกเนี่ยกับมองตรงกันข้ามเนาะพวกเราจะเห็นว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีฐานะกึ่งเทพครับบันดาลฝนอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภอ่ะดีไปซะอย่างนั้นแล้วแต่ความเชื่อวัฒนธรรมของแต่ละซีกโลกจริงๆครับท่านผู้ชมสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศความสูงส่งเนาะอันนี้ในโลกของตะวันออกนะครับแต่ตกมาถึงปัจจุบันมังกรกับมีบทบาทอีกบทบาทนึงครับก็ลักษณะต่างๆที่เล่ามาเนาะในภาพยนตร์การ์ตูนเกมเพื่อความสำราญของมนุษย์อะไรเงี้ยคือไม่มีใครกลัวมังกรแต่ชอบเสียด้วยซ้ำครับเพราะว่าถ้าไม่มีสัตว์ประหลาดประเภทนี้เรื่องนิยายผจญภัยต่างๆก็ไม่สนุกถูกไหมมังกรจึงกลายเป็นสัตว์พิสดารยอดนิยมไปโดยปริยายครับทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็ชอบมังกรทั้งนั้นแหละที่พูดมาตั้งแต่ต้นนะครับมังกรเป็นสัตว์พิสดารยอดนิยมมีอยู่ทุกบ้านทุกเมืองครับดังนั้นเมื่อมีมากก็ย่อมมีความแตกต่างมากทุกมีหลายประเภทด้วยรูปร่างนะครับรูปแบบอะไรเงี้ยอยากแบ่งมังกรออกเป็นหัวข้อนะครับนิดหน่อยเนาะอย่างแรกคือมังกรยุโรปเหนือครับเริ่มต้นที่ยุโรปเหนือครับมังกรพวกนี้พบแถบเหนือของเยอรมันในสแกนดิเนเวียในหมู่เกาะทางแอตแลนติกเหนือครับต่อมาครับมังกรยุโรปตะวันตกหรือมังกรออกซิเดนทัลครับหรือจะเรียกว่ามังกรตะวันตกก็ไม่ผิดเนาะมังกรพวกนี้อยู่ในฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีสเปนนะครับและอังกฤษเป็นตัวสร้างสีสันเรื่องความสนุกสนานในตำนานของคนยุโรปอยู่แล้วด้วยขณะที่พวกเขาเนี่ยมีการศึกษาแบ่งพันธุ์ของมันไว้ด้วยเลยส่วนพวกที่3ครับก็มังกรเมดิเตอร์เรเนียนครับท่านผู้ชมพบที่กรีซเอเชียไมเนอร์นะครับรัสเซียใต้แอฟริกาเหนือหรือจะเรียกว่ามังกรตระกูลกรีกก็ไม่ผิดครับมังกรตระกูลนี้ก็มีเรื่องราวสนุกนะครับเยอะแยะต่อมาครับพวกที่4เป็นมังกรตะวันออกครับพบในเอเชียอินโดนีเซียเป็นมังกรที่มีลำตัวเหมือนงูไม่มีปีกครับไม่พ่นไฟด้วยครับอาศัยในน้ำหรือมันคุ้นๆไหมเหมือนอะไรสักอย่างนะครับพวกที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมักเรียกว่านาคานะครับนั่นไงคุ้นไหมส่วนพวกที่อยู่ในจีนหรือได้รับอิทธิพลจากจีนก็เรียกว่าหลุงครับหลุงอย่างเช่นหัวม้าเขากวางลำตัวเป็นงูหางเหมือนหนูเกล็ดปลามีหนวดมีเขาอุ้งเท้าสุนัขหรือเป็นเล็บเสือหรือไม่มีปีกห่อเหินเดินอากาศได้
ไรแบบเนี้ยต่อมาพูดถึงมังกรยุโรปเหนือครับคำเรียกมังกรในยุโรปเหนือนะครับใช้ภาษาเก่าแก่ต่างออกไปจากคำกรีกครับต่างคนต่างมีมังกรเลยมีคำเรียกของตนต่างกันชาวยุโรปเหนือเนี่ยหรือจะให้เข้าใจง่ายก็คือท่านผู้ชมน่าจะเคยรู้จักหรือเคยดูไวกิ้งนะอันนี้คือชาวยุโรปเหนือเนาะเรียกสัตว์พิสดารชนิดนี้ว่าเวิร์มนะครับ WORM นะเวิร์มเนาะมันมาจากคำว่างูครับท่านผู้ชมแต่ก็มาจากรากเดิมที่เป็นชื่อเทพหมายถึงไฟเวิร์มนะกล่าวกันว่ามังกรของยุโรปเหนือเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มีเกล็ดมีเขามีปีกเป็นพังผืดนะครับหนังเหมือนปีกค้างคาวเนาะมีขา4ขาและมีหางยาวพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพ่นไฟได้ครับมังกรส่วนใหญ่ของยุโรปเหนือเนี่ยมักมีตำนานเกี่ยวข้องกับการเฝ้าสมบัติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะคือเฝ้าสมบัติแน่นอนครับมังกรยุโรปเหนือก็มีทั้งดีและเลวครับดูเหมือนมังกรมีดีที่ดีมีน้อยกว่ามังกรลายนะครับก็คือเลวเยอะกว่าเนาะช่วยคนก็มีครับทำร้ายก็มีต่อมาจะมาพูดถึงมังกรตัวสำคัญในตำนานไวกิ้งครับมีเรื่องมังกรดังอยู่หลายตัวเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นนิทอกนะครับออกเสียงผิดขออภัยนะครับผู้แทะรากของอิกดราซิลนะครับต้นไม้แห่งโลกหรือจอมุนการนะครับงูทะเลซึ่งขดล้อมมิดการ์ดนะครับโลกมนุษย์ไว้เนาะหรือฟาสเนียเนาะจริงๆเคยทำไปแล้วด้วย EP ที่เป็นมังกรฟาสเนียเนาะผู้กลายเป็นมังกรเพราะความโลภของตัวเองนะครับและถูกซิกเกิลฆ่าหรือซิกฟิกฆ่านั่นเองเนาะเดี๋ยวตอนท้ายของคลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวจะกดไปชมได้เลยก็ชม EP นี้ไปก่อนเนาะต่อมาครับมังกรยุโรปตะวันตกครับมังกรยุโรปตะวันตกค่อนข้างน่าปวดหัวครับเพราะมันเป็นมังกรในภูมิภาคนั้นมีหลายพันมากนำซ้ำเมื่อเข้ายุคใหม่นะตั้งแต่การ์ตูนญี่ปุ่นมีที่นิยมเกมคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายซ้ำด้วยหนังสือพ่อมดสมัยใหม่ของ JK Rowling อีกมังกรตะวันตกเนี่ยแตกหน่อไปเรื่อยๆเลยครับจนแบบเยอะมากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นจินตนาการแบบไหนนะครับก็ต้องนับว่ามีรากเดียวกันมาจากความเชื่อเดิมๆเรามาว่ากันครับว่ารากเดิมมันคืออะไรและเป็นยังไงมังกรยุโรปตะวันตกเนี่ยหรือเรียกกันว่า Occidental เนี่ยเป็นมังกรที่มีอยู่ในฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและสเปนเนาะภาพรวมของมันนะครับเป็นมังกรขนาดใหญ่มีขาใหญ่หนา4ขามีตีนที่ทรงพลังและมีกรงเล็บแหลมคมพร้อมขย้ำเนื้อนะครับมีทั้งแบบเกล็ดและไม่มีเกล็ดด้วยหางเหมือนงูอาจมีปีกหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทมีปีกปีกของมันจะเป็นพังผืดเหมือนค้างคาวลำตัวอ้วนสั้นครับหัวของมันรูปร่างเหมือนลิ่มนะครับเช่นเดียวกับจระเข้หรือจำพวกพันจิ้งจิ้งหลายจิ้งทั้งหลายอะนะครับบางพันธุ์มีหงอนมีเขาหรือไม่ก็เป็นกิ่งนะครับเขากวางเนาะในปากของมันมีเขี้ยวแถมยังมีพิษร้ายนะครับอาศัยบนแผ่นดินแต่ที่ดูน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือพ่นไฟนะครับพ่นไอต่างๆจากปากดูน่าตื่นเต้นกว่ามังกรกรีกที่ใช้พลังกวาดนะครับมังกรออกซิเดชันเนี่ยชอบอยู่ตัวเดียวนะครับไม่รวมเป็นฝูงแต่มังกรยุโรปเนี่ยต่างจากมังกรประเภทอื่นๆอยู่อย่างนึงก็คือสื่อสารกับคนได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือจิตสัมผัสนะครับมันจึงอาจเป็นโอกาสนะครับที่ตกเป็นทาสของพ่อมดหรือผู้ทรงพลังเวทได้มังกรออกซิเดชันเนี่ยแบ่งเป็นสายพันธุ์ดังนี้ครับคือพวกเวิร์มดูหนังไวกิ้งดูหนังนักรบสมัยก่อนก็จะได้ยินไวเวิร์นมาแล้วนะครับรินเวิร์นนะครับและเดร็กครับต่อมาจะมาพูดถึงเวิร์มบ้างครับไม่มีขาแต่มีปีกครับมังกรชนิดนี้มีถิ่นกำเนิดในอังกฤษนะครับแล้วต่อมาก็แพร่หลายไปยังฝรั่งเศสบางส่วนของยุโรปตะวันตกเชื่อกันว่าเป็นต้นตระกูลของมันนะครับมังกรตะวันตกยุคต่อมามังกรเวิร์มเนี่ยคล้ายกับงูตัวใหญ่ครับหัวคล้ายม้าหรือจระเข้บางตัวมีเขาดวงตาโตนะครับเบิกโพงส่องแสงอะไรแบบเนี้ยมีเขี้ยวใหญ่มากครับเป็นสัตว์ที่พบในอังกฤษฝรั่งเศสบางส่วนของยุโรปตะวันตกมังกรเวิร์มเนี่ยเป็นมังกรที่มักบอกกันว่ามีหางยาวมากขนาดขดรอบเนินเขาลูกเล็กๆได้อย่างสบายครับลำตัวของมันถ้าไม่สังเกตดีๆอาจจะเห็นเป็นพื้นดินหรือเนินดินนะครับและเมื่อเปรียบเทียบกับมังกรชนิดอื่นๆเนี่ยพลังเหนือธรรมชาติของมังกรเวิร์มมีจำกัดนะครับมีจำกัดกว่าแต่สิ่งที่ทดแทนมังกรเวิร์มสามารถพ่นไฟได้หรือสารพิษออกมาและเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วน่าเหลือเชื่อมังกรเวิร์มเนี่ยไม่เหมือนมังกรตัวอื่นที่มักล่าถอยเมื่อเจอคนครับมังกรตัวอื่นเนี่ยอาจจะเจอคนเหมือนอาจจะทำร้ายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะถอยเนาะแต่มังกรเวิร์มเนี่ยวิ่งเข้าใส่ทำร้ายผู้คนทันทีแบบไม่คิดเลยพันอื่นยังคิดบ้างแต่เวิร์มไม่คิดนะครับมักพบพวกมันได้ตามหนองบึงทะเลสาบหรือที่ชื้นชื้นแฉะบางทีก็อยู่ในบ่อน้ำเลยก็มีครับมันอาจจะหลบอยู่ในหลืบที่ลึกที่สุดเพื่อปกป้องคุ้มครองโลหะแล้วก็อัญมณีมีค่าเนาะทั่วยุโรปนะครับมังกรมีสาขาย่อยของเวิร์มเยอะแยะมากมายเนาะเรื่องของเวิร์มเนี่ยดังที่สุดเห็นจะไม่พ้นเรื่องของแรมตันเวิร์มครับน่าจะตั้งแต่สงครามครูเสดนู่นน่ะเล่ากันว่าจอห์นแรมตันเนี่ยเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างนอกรีดนอกรอยนะครับไม่ชอบไปเข้าโบสถ์แต่ชอบยิงนกตกปลาตามภาษาเด็กชายสนๆเนาะวันอาทิตย์วันหนึ่งเกิดเรื่องเขาไม่ยอมไปโบสถ์ตามเคยเดินตกปลาไปเรื่อยระหว่างกำลังเกี่ยวเบ็ดเจอชายชราเตือนว่าหากไม่ไปโบสถ์เขาจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆ
คนหัวรั้นอย่างเขาก็ไม่เชื่อครับจอนยักษ์ไหลแล้วก็ตกปลาต่อปรากฏว่าทั้งวันนั้นครับเขาจับปลาไม่ได้จริงๆกระทั่งระฆังบอกว่าพิธีบทวิธีในโบสถ์เสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยเขาก็ตกสัตว์ขึ้นมาได้ตัวหนึ่งครับมันดูเหมือนจะเป็นปลาไหลขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่เกินหัวแม่มืออะไรแบบนี้เนาะน่าเกลียดจนทนไม่ไหวตอนนั้นแหละครับที่ชายชราคนเดิมปรากฏตัวขึ้นบอกว่าเขาจับได้ปีศาจจอนไม่สนใจครับเหมือนเดิมก็เหวี่ยงมันลงบ่อใกล้ๆจากนั้นก็ลืมไปเสียสนิทคือเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ใหญ่ไปเรื่อยๆเนาะจนสุดท้ายตกมังกรได้อะไรประมาณนี้แหละตำนานนะครับต่อมาครับไวเวิร์นรูปร่างชัดเจนนะครับไวเวิร์นเป็นมังกร2ขามีปีกไวเวิร์นเนี่ยเป็นสัตว์พิสดารที่พบในประวัติศาสตร์นะครับของยุโรปโดยเฉพาะในอังกฤษและฝรั่งเศสนะครับตัวเล็กกว่ามังกรทั่วไปเนาะหัวมังกรเนี่ยรูปร่างคล้ายลิ่มนะครับเหมือนหัวจระเข้ท่านผู้ชมลำตัวออกแนวยาวคล้ายกิ้งก่าหางยาวเหมือนงูนะครับมีเงี้ยงที่ปลายหางซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้แทงหรือฟาดอะไรแบบเนี้ยปีกคล้ายปีกค้างคาวครับมีขา2ขาบางทีก็เหมือนขาของสัตว์เลื้อยคลานตระกูลจิ้งทั้งหลายอย่างที่บอกไปเนาะไวเวิร์นเนี่ยแบ่งออกเป็น2พวกนะครับนอกจากพวกที่อยู่บนแผ่นดินยังมีพวกที่อยู่ในทะเลเรียกว่าไวเวิร์นทะเลก็มีมังกรชนิดนี้มีลักษณะต่างจากมังกรไวเวิร์นเดิมๆตรงที่หางมันเนี่ยแทนที่จะเป็นงูกับเป็นปลาแทนครับไวเวิร์นเป็นที่นิยมในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษครับมักปรากฏอยู่ในตราประจำตระกูลนะครับแถบอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัยกลางเนาะไม่ว่าตราอัศวินเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ต่างๆนะครับตัวต่อมาครับลินเวิร์มครับรูปร่างของมันก็เป็นมังกร2ขาไม่มีปีกครับลินเวิร์มเนี่ยเป็นมังกรสามัญในตำนานพื้นบ้านของเยอรมันและสแกนดิเนเวียครับหัวเหมือนม้ามีแผงคอตั้งแต่คอลงไปเนาะหัวเหมือนม้าท่านผู้ชมลินเวิร์มเนี่ยมีขา2ขาต่ำลงจากคอยาวๆของมันเหมือนกับไวเวิร์นมากยกเว้นมันไม่มีปีกนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นอุ้งเท้ามีกรงเล็บเหี่ยวเหมือนสิงโตอะไรก็ว่าไปนะดวงตาใหญ่แดงราวกับถ่านติดไฟหรือปากเต็มไปด้วยฟันแหลมคมใหญ่พอที่จะกืนคนได้สบายๆก็ล้วนคล้ายไวเวิร์นแหละครับมันอาจจะพูดได้ว่าลินเวิร์มเนี่ยเป็นมังกรสาขา1ของไวเวิร์นก็ได้นะครับลินเวิร์มอาจใหญ่นะครับจนสามารถควบคุมปราสาททั้งหลังได้เรื่องราวของลินเวิร์มในตำนานยุโรปเนี่ยมักปรากฏเป็นเรื่องตำนานของทำนองแบบเจ้าหญิงสามารถหนีออกจากวงรัดของมันได้หรือไม่ก็ทำนองมังกรลินเวิร์มเนี่ยซึ่งภายในใต้หนังเหี่ยวย่นของมันเนี่ยคือเจ้าชายแสนสง่าอะไรแบบเนี้ยก็เป็นตำนานที่เล่ากันไปอ่ะเนาะต่อมาพูดถึงเดรกมั้งครับเดรกคือมังกรที่มี4ขาไม่มีปีกครับหรืออาจจะมีปีกก็ได้แล้วแต่เนาะพ่นไฟหรือพ่นน้ำแข็งได้ครับไอตัวนี้ผมชอบมากเลยเท่จริงๆไม่อยากบอกเลยครับว่าตัวเนี้ยออกแนวงงงวยครับมันปนเปมันคือคำว่าเดรกเนี่ยมันมีความหมายมากมายครับแรกๆก็คือคำว่าเดรกเนี่ยเป็นภาษาเก่าของอังกฤษที่หมายถึงมังกรครับก็มังกรทุกตัวครับแต่พอค้นคว้าต่อไปอีกเดรกเนี่ยเป็นมังกรตัวเล็กไม่มีพลังวิเศษหายใจเป็นไฟอาจจะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเป็นมังกร4ขาไม่มีปีกแต่อีกเล่มบอกคล้ายกันว่ายกเว้นว่ามี4ขาและมีปีกก็ไม่รู้แล้วแต่เลยแหละครับอันนี้เดรกเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์มังกร4ขามีทั้งบินได้และบินไม่ได้นะครับขี้โมโหเดรกแบ่งเป็นพวกเดรกไฟครับมังกรพ่นไฟเผาศัตรูแล้วก็เดรกน้ำแข็งเนาะก็คือพ่นไอน้ำแข็งนะครับเป็นหิมะให้ศัตรูแข็งตายมังกรสำคัญในหมวดเดรกที่ผมอยากเล่านะครับก็คือจะเป็นเรื่องมังกรกากลอยละครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าประมาณศตวรรษที่7ครับมีมังกรตัวนึงเรียกว่าลากากุยหรือกากอยครับมังกร4ขาและมีปีกอาศัยอยู่ในถ้ำใกล้แม่น้ำเซนณหมู่บ้านลูอองครับอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสวันดีคืนดีเนี่ยมันจะเดินออกจากถ้ำครับเที่ยวพ่นไฟเผาหมู่บ้านไปเรื่อยพ่นเล่นน่ะท่านผู้ชมยิ่งกว่านั้นเจ้ามังกรกากอยนะครับยังล่าเหยื่อด้วยการอมน้ำแล้วพ่นใส่เรือทำให้เรือล่มด้วยไล่กินกะลาสีเรือด้วยครับสร้างความกลัวให้แก่ผู้คนมากแต่ละปีชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นต้องหาเหยื่อมาบูชายันให้มันซึ่งปกติก็คืออาชญากรที่ทำผิดหลายแรงนะครับก็บูชายันให้ตัวนี้แหละเจ้ามังกรเนี่ยชอบเหยื่อที่เป็นหญิงสาวครับต่อมามีคนที่ปรากฏตัวขึ้นนะจริงๆคือวีรบุรุษครับคือเซนโรมานัสครับคริสตศักราช631นะครับถึง641อัครเสนาบดีนะครับแห่งกษัตริย์ราชวงศ์เมโลวิงเจียนครับเขาสัญญาจะจัดการกับมังกรเนี่ยทำให้ปลอดภัยเลยทำให้หมู่บ้านเนี่ยปลอดภัยจริงๆครับชาวบ้านจะยอมเข้าวิธีแบปไทส์ครับก็คือวิธีล้างบาปเนาะและยอมสร้างโบสถ์ชาวบ้านโอเคตกลงได้ถ้าทำตามสัญญาค่าให้เดี๋ยวฉันจัดการให้เขาเพียงยกกางเขนให้มังกรดูมันก็สยบครับโรมานัสเนี่ยเอาเชือกผูกมังกรนะครับคุมผูกมันนะครับเข้าหมู่บ้านเลยที่นั่นเนี่ยชาวบ้านช่วยกันฆ่าและเผามันครับแต่อาจจะเป็นเพราะเจ้ามังกรกากอยเป็นมังกรพ่นไฟส่วนหัวและคอของมันเนี่ยทนไฟได้แบบไม่ไหม้ครับเซนต์โรมานัสเนี่ยเลยสั่งให้ชาวบ้านเอาหัวมังกรกากอยขึ้นประดับโบสถ์ที่ชาวบ้านสร้างถวายตามสัญญานั่นแหละครับ
มันก็อาจจะเป็นที่มาของคำหรือความเชื่ออะไรแบบเนี้ยที่หัวกากอยไม่ไหม้เพราะมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จึงสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตำนานเนาะตั้งแต่นั้นมาเลยกลายเป็นผู้คนมีความนิยมนะครับที่จะติดหัวกากอยไว้ที่อาคารนะครับซึ่งต่อมาทำให้หัวสัตว์เนี่ยติดบางท่อรางน้ำนะครับจากหลังคาแบบนี้ไม่ใช่หัวมังกรแต่เพียงอย่างเดียวครับเป็นสัตว์อะไรแบบไหนก็ได้เรียกว่ากากอยเหมือนกันทีนี้จะมาพูดถึงเจาะลึกแต่ไม่ยาวครับมังกรเมดิเตอร์เรเนียนครับซึ่งถ้าจะให้เรียกเข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือตระกูลมังกรกรีกครับมังกรพวกนี้พบที่กรีซไอเชียไมเนอร์นะเอเชียไมเนอร์เนาะลาเซต้าแอฟริกาเหนือตรงข้ามกับมังกรของยุโรปตะวันตกที่มีสีสันเรื่องราวออกแนวพลังเวทมนต์นะครับวิชาเวทมนต์พ่อมดพลังพรายแผ่นดินแบบอะไรเงี้ยมังกรเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคือพวกนี้กลับแตกต่างไปอีกเรื่องเลยครับด้วยที่ว่าเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับพลังเทพเจ้าอันเป็นเทพสูงสุดนั่นเองตระกูลมังกรกรีกมี4แบบก็คือพวกงูยักษ์นะครับดาคอนเนสงูยักษ์ที่มีหัวยั่วเยี้ยและมีพิษร้ายพวกชื่อดังที่แผงฤทธิ์ตามตำนานไทฟอนนะครับเคยพูดไปแล้วเนาะใน EP เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับตอนจบเนาะไพทอนลาดอนเลเนียนไฮดราอะไรแบบเนี้ยครับอีกอันนึงก็คือพวกที่อยู่ในทะเลอย่างเซเตสนะครับ3พวกที่พ่นไฟได้เช่นไคเมราครับ4พวกที่อยู่ในร่างมนุษย์นับเป็นพันมังกรเหมือนกันครับพวกนี้เรียกว่าดราไคนาเนาะอันนี้มังกรเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็ประมาณนี้เนาะจะเรียกว่ามีเป็นตัวส่งให้เทพเจ้ายิ่งใหญ่มากขึ้นก็ถูกนะครับมันเป็นคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเกินกว่าเทพเจ้าอะไรแบบนี้มีอิทธิฤทธิ์จนน่ากลัวเป็นตัวพ่อของบรรดามังกรทั้งหมดก็เห็นจะมีมังกรไทฟอนครับอย่างที่บอกเนาะเดี๋ยวตอนจบค่อยจิ้มไปดูได้นะครับผมทำไปแล้วเนาะต่อมาพูดถึงมังกรตะวันออกมั้งครับมังกรตะวันออกพบในเอเชียและอินโดนีเซียครับป้วนเปี้ยนอยู่ตามภูมิภาคอื่นๆเหมือนกันเนาะแต่ไม่ยับปรากฏตัวแถวอเมริกาเหนือออสเตรเลียนะครับเกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับหรือแถบเขตร้อนในแอฟริกาใต้มังกรภาคตะวันออกเนี่ยหรือก็คือแถบเอเชียของเราเนี่ยต่างไปจากมังกรของฝรั่งมากมันไม่ใช่สัตว์ทำหน้าที่อารักขาสมบัติหรือชาวบ้านหรือตกใต้อำนาจพ่อมดอะไรอย่างนี้นะผูกพันตัวเองอยู่กับความเป็นไปของมนุษย์และเรื่องราวของจักรวาลครับผู้คนจึงให้ความยกย่องนับถือเรากับเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นมังกรจีนหรือนาคาแห่งอินเดียครับมาพูดถึงมังกรจีนกันบ้างท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ๆเด่นๆที่สุดของมังกรพันนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่เมืองจีนครับแต่ก็แพร่หลายไปไม่ใช่เฉพาะจีนที่เดียวนะครับกลับไปอยู่ในภูมิภาคเอเชียหลายที่รูปร่างลักษณะของมังกรจีนตัวนี้เป็นมังกรที่มีลักษณะผสมของสัตว์หลายอย่างครับมีหัวอูฐด้วยเขากวางด้วยหูวัวด้วยครับดวงตาปีศาจก็มีตัวเป็นงูขนาดใหญ่ก็มีเกล็ดปลาก็มีมีเคราก็มีฝ่าเท้าเหมือนเสืออุ้งเล็บนกอินทรีไม่มีปีกไม่พ่นไฟอาศัยอยู่ในน้ำเยอะไปหมดครับคนจีนถือว่ามังกรเป็นเทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองโชคลาภวาสนาใครดูหนังจีนบ่อยๆจะรู้เลยเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจคุณงามความดีนะครับความองอาจและความกล้าหาญความเป็นวีรบุรุษนะครับความอุตสาหะเรียกได้ว่าคือพูดกันไม่หวั่นไม่ไหวอะอะไรที่ดูเป็นมังกรก็ดูยิ่งใหญ่ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนจีนนะครับเรื่องของมังกรพวกเขาเนี่ยว่ากันไว้เป็นระบบเลยเขาว่าพญามังกรผู้ใหญ่เหนือบรรดามังกรจีนทั้งหมดนะครับผู้เป็นใหญ่นะอยู่เหนือทั้งหมดเลยคือหลงพญามังกรตัวนี้ครับอาศัยอยู่ในท้องฟ้าระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนและมาอยู่ในทะเลระหว่างฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวครับมังกรหลงเนี่ยมีหางเหมือนงูนะครับมีหูเหมือนม้าอุ้งเท้าของมันมี5เล็บต่างจากมังกรชนิดอื่นๆซึ่งมังกรอื่นๆเนี่ยมี4เล็บครับมังกรจีนมี5รวมทั้งยังมีปีกงอกออกมาจากตัวเป็นรูปร่างที่ชัดเจนมากครับต่างจากมังกรพันจีนทุกตัวมังกรหลงเนี่ยอหลงเนี่ยครับดูแลความอุดมสมบูรณ์นะครับและดินนะครับของบรรดาสัตว์ต่างๆรวมทั้งแผ่เมตตานะครับดูแลอย่างเรื่องอื่นของศูนย์อาณาจักรด้วยครับถัดจากนั้นมีพญามังกรอีก4ตนแยกไปครองมหาสมุทรทั้ง4ทิศรวมทั้งแม่น้ำสายหลักของจีนพญามังกรพวกนี้อาศัยอยู่ในวังใต้ทะเลหรือที่เรียกกันว่าพญามังกร4ยังมีพญามังกรอีกตัวหนึ่งคือพญาเซียนถังครับมีลำตัวสีแดงสดมีแผงคอเป็นไฟและมีดวงตาประกายไฟแลบควบคุมอีกต่อเนื่องมังกรจีนเนี่ยแตกสาขาไปนะครับเยอะแยะอยู่นิดนึงประมาณนึงนะครับทั้งมีขนาดเล็กไม่ใหญ่เท่ากันตั้งแต่ยาวไม่กี่เมตรไปถึงขนาดพญาเซียนถังก็มีครับซึ่งประมาณว่าวัดจากปลายจมูกไปถึงหางเนี่ยมีความยาวประมาณ100เมตรขออภัยครับ300เมตรมังกรพวกนี้ส่วนมากชอบยุ่งเรื่องราวของผู้อื่นครับหรือชอบเผือกนั่นเองและมักจะทำตัวพัวพันแทรกอยู่ตลอดและระหว่างความดีหรือความชั่วและโชคชะตาของมนุษย์เนี่ยคือยุ่งจริงๆยิ่งกว่านั้นนะครับมังกรจีนมีญาติเยอะด้วยแต่ละตัวจะดูแลควบคุมผู้คนสาขาต่างๆเช่นสาขาดนตรีสาขาวรรณกรรมการทหารและการสร้างสะพานความแข็งแกร่งของสิ่งก่อสร้างครับอำนาจมังกรทางด้านตะวันออกเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดครับเช่น
มังกรเฟยหลินผู้ควบคุมลมนะครับออกเสียงผิดขออภัยนะครับเฟยหลินอะไรเงี้ยมีขนาดใหญ่ไม่เกินเสือตัวนึงครับการเติบโตของมังกรแต่ละตัวอยู่ในห้วงเวลาราว 4,000 ปีครับแม่มังกรจะวางไข่ไว้ที่ริมแม่น้ำฝังไว้ที่ทรายนะครับชุ่มแล้วก็ลึกด้วยราว 1,000 ปีจึงจะเป็นฟักตัวอีก500ปีนะครับต่อมากลายเป็นลูกมังกรต่อจากนั้นเป็นมังกรโตมังกรหนุ่มน้อยเนี่ยใช้เวลาราว 1,000 ปีต่อจากนั้นอีก500ปีจึงเป็นการงอกของเขาและหนวดเคราอีก 1,000 ปีต่อมาจึงกลายเป็นปีกและมังกรโตเต็มวัยครับอย่างไรก็ตามครับโอ้โหหลายพันปีมากเนื่องจากมังกรจีนมีความสัมพันธ์กับธาตุที่ประกอบเป็นน้ำและอากาศจึงมีอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอนบางทีสงบนิ่งบางทีเดือดดาลและทำลายล้างแต่คนจีนก็นิยมยกย่องนับถือนะครับที่ใช้เป็นเครื่องหมายของจักรพรรดิและก็ด้วยความที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้สูงสุดกว่าคนจีนทั้งปวงสัญลักษณ์ของพระองค์จึงเป็นพญามังกรซึ่งมีกรงเล็บ5กรงเล็บครับมังกรจีนเนี่ยไม่ค่อยมีพวกที่ชั่วร้ายมากนักเนื่องจากพวกที่มีนิสัยเกเรเนี่ยจะอยู่ในความคุ้มครองของเซียนครับเทพอะไรแบบเนี้ยแต่ปรากฏนะครับว่ามังกรบนท้องฟ้าก็สามารถทายอนาคตบ้านเมืองได้ด้วยเป็นพยากรณ์ด้วยครับโดยสังเกตสภาพท้องฟ้าตอนที่มันปรากฏสังเกตตำแหน่งและลักษณะการแสดงออกเช่นเสียงคำรามหรือไฟที่มันพ่นออกมาก็พอจะทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ครับมังกรยังเป็นเจ้าของรัตนชาติที่มีชื่อเสียงนะครับอันมีค่าซึ่งชาวจีนเรียกว่าไข่มุกสารพัดนึกครับเป็นไข่มุกที่เกิดจากน้ำลายของมังกรนะครับมีอำนาจในการควบคุมนะครับพระจันทร์ให้เป็นพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์แลมอะไรแบบเนี้ยควบคุมน้ำขึ้นลงนะครับฝนสายฟ้าและเสียงร้องนะครับการเกิดการตายมังกรอาจพ่นไข่มุกออกมาจากปากนะครับเพื่อให้แสงสว่างได้ด้วยได้หมดว่ากันว่าไข่มุกมังกรถูกซ่อนไว้ในทะเลลึกในวังมังกรครับเป็นไปได้ว่าการที่คนจีนเชื่อว่ามีมังกรจริงนะครับอาจเป็นเพราะประเทศของเขามีซากไดโนเสาร์เยอะความใหญ่โตของมันไม่อาจเทียบกับสัตว์ชนิดไหนนะครับจึงทำให้คนเข้าใจว่าเป็นมังกรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมามังกรอินเดียครับคราวนี้เรามาถึงมังกรที่เราอาจจะคุ้นเคยที่สุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันไม่ได้ทำภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยเท่าไหร่แต่ที่จริงมังกรอินเดียเนี่ยคุ้นกับเรามากที่สุดในบรรดามังกรทั้งหมดว่าด้วยเรื่องของเกี่ยวกับอยู่ในศาสนาเนี่ยก่อนจะเลี้ยวออกนอกทางนะครับเดี๋ยวจะมาเล่ามังกรอินเดียก่อนว่ามันคือยังไงท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่านาคไหมครับ มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันกว่ามังกรฝรั่งที่เล่ามาทั้งหลายเลยแต่อิทธิฤทธิ์พอกันหรือติดมากกว่านั้นด้วยครับก็คือมีเยอะนาคาเนี่ยว่ากันด้วยรูปร่างก็คืองูใหญ่มีหงอนน่ะท่านผู้ชมคุณบ้างไหมครับชาวอินเดียจะเอาลักษณะมาจากงูที่มีชุกชุมในอินเดียครับพวกเขานับถือนาคาหรือนาคหรือวรุณเทพแห่งการก่อตั้งครับระเบียบแบบแผนทั้งการใช้ชีวิตและความตายเป็นเทพแห่งฝนและนายแห่งต้นน้ำครับรูปร่างวัลลุนเนี่ยอาจเป็นน้ำทั้งตัวก็ได้หน้าแปลงอะไรแบบเนี้ยเนาะหรืออาจเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งงูก็ย่อมได้ครับวัลลุนมี4หน้าประทับในพระราชวังลอยน้ำครับบริเวณที่วัลลุนอยู่คือยอดเขาพระสุเมรุนะครับล้อมรอบด้วยแม่น้ำอะไรแบบเนี้ยภายในบรรยากาศท้องฟ้าราตรีประดับดาวอะไรประมาณนี้สวยๆสำหรับเผ่าพันธุ์นาคของพระวัลลุนนะครับเป็นเทพชั้นรองในสวรรค์แต่ก็มีความสำคัญในความเป็นไปของสวรรค์ไม่น้อยก็การกวนน้ำอมฤตครับเรื่องเราก็มีเหมือนกันครั้งหนึ่งเมื่อสวรรค์เริ่มตั้งหลักใหม่ๆนะครับสวรรค์เริ่มก่อสร้างร่างตัวพลเมืองสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยต่างกลัวความตายนะครับกลัวความพัดภาคจึงนัดมาประชุมหารือกันที่ยอดเขาพระสุเมรุนะครับและแล้วพระนารายณ์เนี่ยเป็นเจ้านะครับก็สรุปให้กวนน้ำอมฤตแจกจ่ายกันเพื่อเป็นอมตะให้เทวดาเป็นอมตะแต่น้ำอมฤตเนี่ยต้องกวนจากเกษียรสมุทรนะครับทะเลน้ำนมนะครับจะให้เทวดาช่วยกันลากแกนกวนอยู่ฟากเดียวเห็นจะไม่ไหวต้องล่ออสูรในความหมายของอินเดียก็คือยักษ์กันครับล่อยักษ์เนี่ยมาช่วยกันนะครับพระอินทร์ก็อาสาส่งทูตนะครับทูตลิ้นทองไปเจรจาปรากฏว่าสำเร็จพวกยักษ์ก็สนใจน้ำอมฤตเหมือนกันโอเคช่วยกันถึงวันนั้นนะครับถึงวันที่นัดกันเนาะเทวดาและยักษ์เนี่ยช่วยกันชะลอครับก็คือลากของหนักให้เคลื่อนไปจากที่ครับแล้วพระนารายณ์ก็อวตารเป็นพญาเต่ามารองรับภูเขาลูกนั้นครับเอาพญานาควัสุกรีของพระนารายณ์เองเนี่ยมาพันรอบเขาแทนเชือกจากนั้นก็ให้สัญญาณชักนาคครับเทวดาดึงทียักษ์ดึงทีแต่เทวดาฉลาดแกมโกงนิดหน่อยให้ยักษ์อยู่ทางหัวนาคเทวดาอยู่หางพอต่างคนต่างชักต่างๆออกแรงดึงพญานาคได้รับความเจ็บปวดก็พ่นลมหายใจพิษยักษ์ก็รับไปเต็มๆฤทธิ์ของพลังงานมหาศาลที่เทวดาและยักษ์ช่วยกันก่อทำให้เกิดบรรยากาศปั่นป่วนทะเลหมุนวนมากข้างนะครับเกิดพายุพัดโหมกระหน่ำฟ้าแรงครับพันไม้ใต้ทะเลเนี่ยปล่อยน้ำเลี้ยงและยางออกมาในรูปแบบที่น้ำคั้นน่ะสีทองครับทะเลน้ำนมเองก็เค้นเอาเนยสดจากน้ำนมที่ถูกกวนออกมาผสมกันและแล้วก่อนที่จะเกิดน้ำอมฤตนะครับ
เกิดสิ่งต่างๆลอยเคว้งขึ้นมาจากท้องทะเลก่อนไม่ว่าจะเป็นเทพีแห่งโชคม้าและอื่นๆซึ่งพระนารายณ์ทรงรับไว้เองในที่สุดน้ำอมฤตก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งสุดท้ายครับนี่ปรากฏว่ายักษ์ใช้น้ำอมฤตของตนเนี่ยเหาะมาคว้าไปทันทีแล้วหนีเลยหนีไปพระอาทิตย์เลยพระจันทร์เห็นก็เข้ารีบไปทูลฟ้องพระนารายณ์พระองค์กลิ้วมากครับแต่ก็วางแผนครับคือปลอมตัวเป็นหญิงสาวไปหายักษ์เพื่อให้คืนน้ำอมฤตให้สุดท้ายอสูรก็คือน้ำอมฤตครับแต่อย่างนั้นก็ไม่ทันพระราหูท่านดื่มน้ำอมฤตลงไปพระนารายณ์เห็นเข้าก็คว้างนะครับจักคว้างจักอ่ะตัดครึ่งตัวเลยครับการนั้นไม่ทันน้ำอมฤตตกถึงท้องนะครับไม่ทันไปทั่วร่างกายเนาะแต่ก็ทำให้ส่วนบนเป็นอมตะแล้วจากพระนารายณ์ที่บินมาตัดครึ่งตัวเนี่ยเลยทำให้พระราหูเนี่ยเหลือครึ่งเดียวส่วนบนเป็นอมตะไปแล้วไม่ตายก็เลยกลายเป็นอสุรกายครึ่งตัวครึ่งล่างครับพระราหูแค้นพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่ปากโป้งไปทูลฟ้องก็เลยผูกเวรคอยกินพระอาทิตย์พระจันทร์หากโคจรมาเจอพระราหูกลายเป็นสุริยฆาตและจันทฆาตนั่นเองครับเนี่ยจบแบบสวยๆไหมต่อมามังกรอเมริกาครับเขาว่าแอมฟิเทเลเนี่ยเป็นมังกรที่ตัวยาวเหมือนงูจากหัวถึงหางเนี่ยยาวประมาณ40ฟิตมีร่องรอยของของขานะครับ4ขาครับคงเป็นแค่นิดเดียวครับคือน้อยมากครับและมีปีกของมันเนี่ยอยู่ด้านหลังคอแต่ปีกของมันต่างจากมังกรเบิร์มตรงที่เป็นปีกมีขนคล้ายปีกผีเสื้อครับหรือของนกเหมือนปีกนกกับปีกผีเสื้อซะงั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นพันธุ์ผสมระหว่างงูและนกครับอาจจะเลือดครึ่งนึงนกอีกครึ่งเป็นงูอะไรเงี้ยแอมฟิเทเลเนี่ยมีอยู่2พันก็คือพันอเมริกาและพันเม็กซิโกแต่ตามตำรามังกรคนโบราณนั้นกล่าวว่าแอมฟิเทเลปีกไฟเนี่ยกับแอมฟิเทเลลายแถบเนี่ยพอคนข้อมูลก็จึงไม่แปลกใจว่าแอมฟิเทเลคือพันมังกรและมังกรผู้ยิ่งใหญ่ในเมโสอเมริกาก็คืองูขนนกแคสเซิลคออาเทลนี่แล้วไอ้แคสเซิลโคอาเทลเนี่ยคืออะไรนะครับผมออกเสียงเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าอ่านอย่างนี้จริงๆเป็นเทพที่มีลักษณะเป็นงูและเป็นเทพแห่งลมและน้ำเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งนะครับทุกรูปแบบเป็นบิดาของจักรวาลชาวมายาแอสเท็กนะครับถือว่าเป็นมังกรที่เป็นเทพสูงสุดพระองค์จะปรากฏตัวหลายรูปแบบครับบางทีเป็นหนุ่มน้อยรูปงามผิวเหลืองทองเหมือนข้าวสาลีสวมเสื้อคลุมประดับขนนกแต่บางทีพระองค์ก็ปรากฏเป็นงูยักษ์ที่มีขนนกประดับโค้งตัวข้ามสวรรค์ครับซึ่งทำให้เกิดภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับจากเกล็ดหลากสีบนลำตัวของงูผสมกลมกลืนอะไรแบบนี้น่ากลัวมากหรือตัดกันกับสีสดใสขนนกที่หัวกับคอครับเป็นเทพแห่งฝนด้วยพระองค์นำความอุดมสมบูรณ์มาให้ประชาชนของพระองค์ด้วยการนำฝนมาให้ตามฤดูกาลนะครับธัญญาหารงอกงามอะไรแบบนี้เนาะต่อมาพูดถึงมังกรลักษณะพิเศษบ้างครับมังกรตัวนี้เป็นลักษณะพิเศษที่อาจปรากฏขึ้นในมังกรตัวใดๆก็ได้นะครับและมีลักษณะพิเศษพวกนี้อาจจะมีการคิดค้นขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มอิทธิฤทธิ์หรืออาจจะคิดค้นเพื่อเพิ่มพลังในการเล่นแร่แปรธาตุลักษณะพิเศษที่ค้นพบมี 2-3 อย่างคือท่านผู้ชมเคยได้ยินกันอยู่แล้วครับไฮดรานั่นเองหรือแอมฟิสบีนาและออโรโบรัสครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เนาะตอนจบคลิปนะครับออโรโบรัสหรืออะไรที่พูดมาทั้งหมดเดี๋ยวจะทิ้งไว้หมดเลยเนาะเรามาพูดถึงไฮด้าบ้างครับตอนแรกเนี่ยไฮด้าเป็นพันธุ์มังกรนะครับแต่ตอนหลังค้นไปค้นมานะครับตามผู้เขียนเนาะเขาสรุปเอาเองว่าเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งในกระบวนการมังกรมีรากมาจากกรีกทำให้มังกรใดๆก็ตามที่มีลักษณะพิเศษนะครับตัวนี้เป็นอันตรายนะครับและยากจะจัดการแต่ก็ยังดีอยู่ครับที่มังกรเป็นไฮด้าปกติไม่มีปีกและไม่พ่นไฟด้วยความได้เปรียบของมันคือมีหลายหัวนับได้ตั้งแต่9หรือ50หัวหรือ 1,000 หัวเมื่อหัวใด1ถูกตัดอีกหัวหรือ2หัวจะงอกใหม่ตามที่ท่านผู้ชมเคยได้ดูเชื่อกันว่ามีหัวหนึ่งที่เป็นอมตะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางในบรรดาหัวโยเยเนี่ยตรงกลางมันเนี่ยครับมีหัวที่เป็นอมตะมังกรเลอเนียนหรือเรียกเลอเนียนไฮด้าเนี่ยมังกรอย่างมังกรไวเวิร์น9หัวนั้นก็ทำนองไฮด้านะครับพูดง่ายๆเลยครับมังกรหลายชนิดมีสิทธิ์เป็นไฮด้าได้เช่นเดียวกันเอาละครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตำนานเรื่องราวของมังกรต่างๆเนาะแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่ผมเอ่ยไปในระหว่างคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยก็จิ้มผมจะแปะไว้ตอนท้ายคลิปนะครับว่ามีนู่นมีนี่มีนั่นนะครับที่ผมเอ่ยถึงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะถ้าท่านใดสนใจสั่งหนังสือที่ผมได้แชร์เรื่องราวไปนะครับสนับสนุนผู้เขียนด้วยเช่นกันก็จิ้มที่ลิงก์ใต้ Description ด้วยเนาะสามารถสั่งซื้อได้ทางนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ